จนบอกว่าให้อัลฟาเบต้แล้วก็แกรมมาเนี่ยเป็นรากทั้ง3ของสมการนี้อ๋อเป็นเรื่องของการหารากทั้ง3ทีนี้เมื่อตอนที่เราเรียนครั้งที่แล้วอะ่ะมันมีสูตรการหารากที่ N จําได้เปล่าโดยการใช้สมการเชิงคั่วเข้ามาช่วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราอ่านโจทย์ก่อนนะแล้วเราจะพยายามนึกนะนึกนึก,นก,นก หาลากที่ n ยังไงถ้าหนึงไม่ออกเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูข้างบนนะว่าสูตรมันคืออะไรนะครับให้สมาการมาเป็นอย่างนี้รูทสองกำลังสเท่ากับ1บวก i เ,เรามองด้วยสายตาเราก็เห็นเลยว่าเดี๋ยวจะตบรูทสองไปหาไงมันก็จะกลายเป็น1ส่วนรูทสอบวก1ส่วนรูทสอ i เพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยถ้าเป็นเชิงขั้วมันคือมุม45องศาถูกไหมถูก ยายายานะนนะนะอ่าถ้าอัลฟาและเบต้เป็นรากที่อยู่ในคอร์ดแดนหนึและ2ตามลำดับแล้วคือฟิกคอร์ดแดนมานะว่าหนึและ2นะฮะสี่อัลฟากํลังสลบเบต้กํลังสบวกสองแกมมากํลังสเท่ากับข้อใดเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากนะหันไหม เออสมการยกกำลังสามเพราะว่ามีคำตอบสามคำตอบถูกป่ะอ่าย้อนย้อนกลับไปดูทฤษฎีก่อนตื๊ดตื้อตือตืตืตือยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลาาที่ N อ่นะลาาที่เอนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมล่าที่เอของจำนวนเชิงซ้อนนะฮะ รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนมีลักษณะดังนี้ 1. ให้ x และ z เนี่ยเป็นจำนวนเชิงซ้อนและ n เป็นจำนวนเต็มบวก x จะเป็นรากที่ n ของ z ก็ต่อเมื่อ x กํลัง n เท่ากับ z คุณคุณไหม x กําลัง n เท่ากับ z ความหมายคืออะไรวะ x กำลังเ็น n กับซติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเอ็นอ่ะเป็นตัวเลขเออ x เป็นจำนวนเชิงซ้อนสักอย่างหนึ่ง z ก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนสักอย่างหนึ่งนะฮะย่าย่าย่ายกตัวอย่างเช่น x กำลังสองเท่ากับ Z ดูอันนี้เขเคไหม x กำลังสองเท่ากับ Z ถ้าอยากจะหา x เฉยๆทำยังไงครับก็จับถอดรู้ถูกเปล่าเคยัง เอาใหม่เอาใหม่ x กํลัง n เท่ากับ z ถ้าอยากจะหารากก็จับถอดรูทแต่ว่าต้องเป็นรูทที่เท่าไหร่รูทที่ n โอเคยังโอเคยังเอาเป็นจำนวนจริงก่อนนะเพราะจำนวนเชิงซ้อนอาจจะงงนะอสอง กำลังสามเท่ากับแปดโอเคไหมอยากจะหา x หรือว่าอยากจะหาสองก็ถอดลากที่เท่าไหร่ครับสองเท่ากับสองโอเคไหมแอบส์ลูดสองเท่ากับบวกลบสองโอเคไหมเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นโอเคไหม นะั้นะ้นะ,ะนะอ,อืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น x กํลัง n เท่ากับรบถูกไหมครับเราก็จะถอนลากที่ n ก็คือ absolute อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าให้มองในรูปเชิงซ้อนอะอเคยไหมอันนี้คือเทียบเคียงกับจำนวนจริงอะ่ะนะครับเพราะนั้นประโยคแรกคือความหมายคือประมาณนี้ทีนี้มาดูข้อสองฮะข้อสอง เนื่องจากว่าจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเราเขียนอยู่ในรูปเชิงค้วได้ถูกปะถูกไม่ถูกเพราะนั้น z เนี่ยถ้ามันอยู่ในรูปเชิงค้วอย่างนี้โดยที่ z ไม่เท่ากับศูนย์หนารากที่ n ของ z ซอ่ะจะมีทั้งหมดเรากที่แตกต่างกันครับเรากที่แตกต่างกันอืมก็คือจะมี X กําลัง N อ่ะสามที่แตกต่างกัน เอตัวถ้าถ้าเเท่ากับสามก็จะมีสามตัว,ตวเออเข้าใจไหมแล้ว x สามตัวนั้นน่ะก็คือดังนี้ครับคือดังนี้คือดังนี้เอามาถอดสแควรูทเห็นไหมอันนี้เป็นสูตรเนี่ยเอามาถอดสแควรูทที่เอตรงนี้คือ cos 2 k พเซตบวกเดี๋ยวพูดผิด cos สอง K พบวกเซตาส่วน N นะฮะโอเคไหมจดสูตรนี้ไว้ก่อนจดสูตรนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวโจทย์ข้อนั้นน่ะมันแทนถ้าไปตรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวจดสูตรนี้ไว้ก่อนนะ x เท่ากับจบไว้ก่อนนะรูทที่ n ด้วยนะ Cos เดี๋ยวที่ไม่พอเดี๋ยวขอจดซ้อนๆกันไปก่อนนะ 2k π พบวกเซตาส่วน n บวก i ซ แล้วก็หน้าตาเหมือนกันนะ2 k พพยบวกเซต้าส่วน n นี่คือรากที่ m นะฮะ,อะเอาสูตรที่จดแปะไว้ตรงนี้ก่อนแปะไว้ตรงนี้ก่อน แล้วย้อนกลับไปที่โจทย์ข้อนั้นตื๊ดตืดตืดตืดคือตอนนี้ครูมองออกแล้วว่าโจทย์ข้อนั้นไม่มีอะไรแค่แทนสูตรแล้วจ้ออกแต่นักเรียนอาจจะงงๆเพราะว่าเพิ่งเจอสิ่งน,นี้เป็นรอบแรกถูกปะอ่ามานี่คือโจทย์ข้อนั้นฟึบ ครั้งแรกครั้งแรกต้องทำให้เป็น z กํกำลังสามไปก่อนนะอืมเพราะนั well. ้นจากโจทย์ข네้อนั <sy Dec weighted> ้นค <IN> ือ z กํกำลังสามจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนรูสองบวกหนึ่งส่วนรู้ถูกไหมฮะ ซึ่งอันนี้เราก็ทําได้เป็น cos 45บวก cos 45 i เข้าใไหมทีนี้เราอะต้องการหา x ต้องการหา x ซึ่ง x เท่ากับ z กำลังสามถูกไหมครับถูกไหมครับ 1, 1> ใช่ใช่ใช่ตามข้างบนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เหมือนจะเขียนผิดไปหน่อยอต้องการหารากของมันจริงๆจะต้องเขียนอย่างนี้นะ x ก,กำลังสามถ้ากัา Z ตั้งหก คือยิ่งเขียนยิ่งงงว่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาเอกแล้วนะ <Okay. S 1> คือเราต้องการหา y ก็แล้วกันเอาไม่เอา x นะ็เออนต้องการหา y แล้วกันเข้าไหมเข้าไหมซึ่งมันจะมีเป็นสามคำตอบมันจะออกมาเป็นคำตอบตรงนี้สามคำตอบก็คืออัลฟาเบต้าแกมมา เห็นไหมเห็นไหมมันจะมี y อะหรือว่าหรือว่ามันจะมี x ที่เป็นคำตอบที่เป็นรากของ Z กํกำลังสามเนี่ยสามคำตอบคือ alpha beta gamma นะจ๊ะทีเนี้ x x ที่เป็น alpha beta gamma เนี่ยคือก้อนเนี้ย x นั่นแหละก็คือเอาสูตรทั้งบนเข้ามาแทนเขยัง เอาสูตรทั้งบนทข้ามาแทนนะครับเพราะนั้นโจทย์ปิดไปแล้วนะปิดโจทย์ไปแล้วทำเลยดังนั้นตรงนี้ครูก็จะได้เป็น x แล้วนะซึ่ง x คืออัลฟาเบต้าแกมมานะ เท่ากับ1อ่ะข้างหน้ามันคือ1ึถอนรากที่3ามันก็ยังเป็น1อยู่ดีเพราะนั้นข้างหน้าไม่คิดคิดข้างหลังต่อ cos ตัวที่1คือ cos 2 k p แต่ k เป็น0ก่อนนะตัวแรกเพราะนั้นตัวที่1คือหน้าตาเดิมเลย45นะครับ ส่วน n n ก็คือ3บวกไซ45ส่วนสนี่คือตัวแรกดังนั้นตรงนี้ไม่เอา x แล้วเดี๋ยวงงเอาเป็นอัลฟาแล้วกันอัลฟาเป็นสภาพนี้เบต้า <c oughs> ล่ะเบต้า เบต้าก็คือ c o s สองเคพทีนี้ K เป็น1แล้วนะมันก็คือ2องพบวกเซตาสองพคือ3ามร้อยหบวกสีบวกกันละหารสามเินค,คิดเป็นหาร3ที่เราตัวแล้วกันนะ คิดข้างนี้ก่อนนะเป็นคอร์ส1ินะครับ i s i ซสิบหนะครับเนีถ่ถ้าเป็นเบต้าก็360หาร3เหลือเท่าไหร่เหลือ120 120่สบกสิเป็น135ต่อไปแกมมา ก็คือคูณด้วยสองสามคูณสองเดี๋ยวต้องกระดาษทดข้งนอกอะที่ไม่พอ360รกคูณสองก็คือ720บวกด้วย45ทั้งหมดหารสนะครับไอ้นี้ได้15ข้างหน้าได้เท่าไหร่32เป็น6ทด1 3,42,240บวกสิ 3, ก็เป็น255คอสิบหบวก i sin สองาห้านะครับได้มาแล้ว3ตัวอัลฟาเบต้าแกมมาคือรากทั้ง3โอเคไหมจุดจุดนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนโอเคไหม คือไม่ได้มีอะไรแค่แทนค่าสูตรเฉยๆสูตรเนี้ยแทนเฉยๆเอาแค่นี้ก่อนแทนสูตรเฉยๆโอไม่โออหลังจากเราไปดูโจทย์แล้วเราดูซิว่าใครอยู่คอรดด้นหนึ่งครับเอลฟาอยู่คอรดด้นหนึ่งถูกแล้วใช่ป่ะ เบต้าอยู่ค้อดันสองถูกไหมถูกส่วนส่วนอลฟาเออส่วนแกรมมาอยู่ค้อดันสามถูกปะ่ะมันแยกกันไปเลยคิวหนึ่งคิวสองคิวสามงั้นเราเขียนถูกแล้วนะหนึ่งสองสามนะแล้วไงอีกแล้วโจทย์บอกว่าอะไรอีกโจทย์บอกเอาสามชุดนี้มายกกำลังสี่อีกรอบนะฮะเพราะนั้นอัลฟาเบต้าแกรมมาของเราอย่างเงี้ยถูกแล้วนะครับ แต่ทีนี้เราจะจับอายกกำลัง4อือคิดอัลฟากำลัง4ก่อนก็ได้มาอัลฟากำลัง4ก็เลยเท่ากับคูณ4ใช่ปะ่ะทีนี้เลขจะสวยเป็นคอส60ละดีดีบวกไอซ ยาใช่ดีขึ้นเยอะนะฮะเอ่อคอสหกสิบก็คือหนึ่งส่วนสองบวกไอไซหกสิบก็คือรูทสามส่วนสองถูกไหมแล้วเอาสี่เท่าเพราะนั้นมันก็คือสี่ p h ลฟาก็คือสี่แล้วก็หนึ่งส่วนสองบวก รูทสามส่วนสองไอเสร็จแล้วนะอันหนึ่งนะสี่อัลฟาเสร็จแล้วต่อไปทำสี่เบต้าด้วยสี่เบต้าก็คือหาเบต้ากำลังสี่ก่อนเนาะ <Yeah. S 1> ก็เท่ากับมันคือเท่าไหร่เน่ะคอร์สร้อยสามห้าคูณสี่คิดเลขข้างนอกแล้วกันนะเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมากดแล้วนะรู้สึก เยอะร้อยสามห้าคูณสี่ร้อยสามห้าคูณสี่ห้าร้อยสี่สิบแต่ว่ามันต้องลบสามแล้วหกสิบก็คือร้อยแปดสิบนะฮะเออนี่ก็เลขสวยนะร้ 180. อยแปดสิบเพรอเนั้นมันก็คือคอส ร้อยแปดสิบบวกไอซรร้อยแปดสิบนะครับคอร้อยแปดสิบอยู่ที่พื้นคือลบหนึ่งนะลบหนึ่งบวกศูนย์เลยนะเพราะว่าไซร้อยแปดสิบคือศูนย์ทุกปะอันนี้ดอีอันนี้จบง่ายๆอย่างนี้ต่อไปก็ให้หาแกรมมากำลังสี เห็นไหมจะบอกแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็พอคิดได้เพียงแต่ว่ามันยาวมากนะไม่แต่ว่าคือคือเธออ่านโจทย์แล้วเธอรู้เลยไงว่ามันทําอย่างนี้แง่แงแล้วมันมีสูตรอย่างนี้ถ้าเธอจําสูตรได้แล้วเธอมีเวลาสักห้านาทีอ่ะมันทําทันนะจะบอกข้อเนี้ย แต่นั่นหมายความว่าเธอต้องฝึกข้อนี้จนแบบชินม,มือแล้วไงคือคิดปื๊ดๆแหละคิดเลยเขียนคิดเขียนคิดเขียนอย,นย,นยน่างเงี้ย5นาทีเสร็จอันนี้ที่มันนานเป็น10กว่านาทีเพราะว่าค่อยๆคิดค่อยๆอธิบายย้อนกลับไปดูสูตรอีกตั้งห่าโอเคเอลฟากำลังสี่ก็เอาสองห้าห้ามาคูณสี่ถูกป่ะพันยี่สิบพันยี่สิบก็ต้องหมุนทีละรอบลบออกไปทีละรอบทีละรอบถูกไหมฮะลบไปเลยสองรอบ สามก็คือ720ลบไปเลยอ่าเหลือ300เหลือ300ก็คือคอดันสี่เสมือนเป็นมุม60แต่ว่าอยู่คอดันสี่นะฮะอา่ามาคอสามร้อยบวกไอซนามร้อนะครับคสดันสี่มุม60สิบคสหกสิบมีค่าเท่ากับ1นส่วนส ทีนี้โคดั้นสีมุม60ของค่าไซ n แต่ต้องติดลบเนะาะไซ n ์ก็คือรู้สาส่วน2แต่ติดลบนะครับเพราะนั้นจุดนี้ต้องแก้เครื่องหมายเป็นลบนะทันไหมเนี่ยทีนี้โจทย์ต้องการ2 2ของ4 a l p h ลนี่คือ a l ลฟากำลัง4โจทย์ต้องการ2องลฟาลังส เพราะนั้นเราก็คือเอาสองคูณตลอดเป็น1ลบรูทสามสวยๆเห็นไหมได้แล้วนะครับมาเออและถูกไหมดังนั้นสเอลฟากำลังสี่ลบเบตากำลังสี่ บวก2องอลฟากำลังสี่มันก็คือเอาเลขพวกนี้มาทำกันเออเท่าไหร่เนี่ย2บวก2รูสสามไอนะฮะลบลบหนึ่งก็คือบวกหนึ่งเนาะแล้วก็บวกตัวหลังก็คือหนึ่งลบรูสสาม เฮ้ยไมาเปล่าต like ้องมี i ด้วยใช่ไหมตรงนี้ลืมลืมไอใช่ไหมถูกไหมนะมีเบต้าตัวเดียวที่ไม่มี i เพราะว่าทายร้อยแปดสิบนเท่ากับศูนย์นะครับคิดเลขตรงนี้ได้สี่แล้วก็ 2รู้สามลบรู้สามมีค่าเป็นเท่าไหร่นี่เธอลบเป็นไหมสองรู้สามลบรู้สามดึงรู้สามออกจะเป็นสองลบหนึ่งก็คือหนึ่งก็เหลือรู้สามถูกปะบวกด้วยรู้สามไอคือคำตอบพรัผมคิดมาต้องนาน <laughs> โอเคไหมอืมนะอ่าได้เท่านี้แหละคิดไมาต้องนานโอเค